ิกอ้วนฟิตขึ้นฮอตรวจสถานการณ์น้ำลำปางเช็คแม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาการเมืองวันที่28กันยายน2567 18นาฬิกา24นาทีบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิตขึ้นฮอตรวจสถานการณ์น้ำลำปางเช็คแม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมามั่นใจเขื่อนลำปางไม่น่าห่วงเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่28กันยายน67ภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.พร้อมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางต่อมายังจังหวัดลำปางและออกเดินทางจากท่าอากาศยานลำปางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังเขื่อนกิ่วคอหมาตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำวังเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาจากนั้นเวลา 17:10 น.เมื่อมาถึงเขื่อนกิ่วคอหมารองนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรายงานว่าพื้นที่ลำปางได้รับผลกระทบ12อำเภอ55ตำบล273หมู่บ้าน 4,951หลังคาเรือนราษฎรจำนวน 14,525 คนบาดเจ็บ4รายเสียชีวิต6รายนายภูมิธรรมกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่าวันนี้มาที่นี่เพราะเป็นห่วงช่วงเช้าวันเดียวกันนี้วันที่28กันยายนได้ลงพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีถึงกับน้ำตารื้นเพราะชาวบ้านมากอดแล้วบอกว่าอย่าทิ้งกันยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนจะยังคงอยู่ช่วยเหลือฟื้นฟูอีกทั้งรัฐบาลก็ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาบัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งบริเวณแม่สายปัญหาที่เจออย่างหนักคือเรื่องโคลนขณะนี้รัฐบาลเร่งประสานงานทุกส่วนราชการให้เข้ามาแก้ไขในพื้นที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เชียงรายคาดว่าอีก30วันจะทำให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับที่จังหวัดลำปางโซเชียลบอกว่าเขื่อนกิ่วลมจะแตกประชาชนข้างล่างจะมีปัญหารู้สึกตกใจจึงต้องมาตรวจสอบเห็นว่าปริมาณน้ำมากถึงขนาดนี้ถึงอย่างไรก็ต้องระบายแต่จากการรับฟังทางจังหวัดลำปางมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้ก่อนมีการปล่อยน้ำสองวันทำให้สบายใจอยากให้มีการประเมินและสรุปการแก้ไขปัญหาต่อไปและจากข้อมูลที่ได้รับวันนี้สิ่งที่สบายใจคือปีนี้น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนปี 5-4 อย่างแน่นอนเราค่อยๆระบายน้ำและระบบเตือนภัยที่เราวางไว้ก็สื่อสารเรื่องการเตือนภัยกันตลอดและนายกรัฐมนตรีจะระดมทีมแก้ปัญหานี้
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่เคยระบุว่าจะยกเป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปเพราะปัญหาเช่นนี้มีมาโดยตลอดแต่ปัญหาอยู่ที่เงินงบประมาณที่ต้องใช้เป็นแสนแสนล้านประเทศไทยมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องเราก็ต้องหาทางแก้ไปให้ได้ทั้งนี้ภายหลังพบประชาชนรองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมดูปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาพร้อมให้ความมั่นใจว่าหลังได้มาดูสถานที่จริงและดูที่สันเขื่อนก็มั่นใจว่ายังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกมากและสันเขื่อนมีความแข็งแรงไม่เป็นไปตามข่าวลือในโซเชียลที่ว่าเขื่อนจะแตกรับน้ำไม่ไหวจึงขอให้พื้นที่ด้านล่างและกทม.มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดภาพน้ำท่วมรุนแรงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมลำปางจะเริ่มคลี่คลายแล้วขอให้ดูแลประชาชนเรื่องการเยียวยาครอบครัวไหนได้รับความเสียหายและผลกระทบให้เร่งจ่ายเงินเพราะผู้เดือดร้อนบางครั้งแม้แต่นาทีเดียวเขาก็รับไม่ไหวและขอบคุณหน่วยงานเกี่ยวข้องขออย่าเพิ่งท้อเพราะประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่าสุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายบันเทิงวันที่28กันยายน2567 17:15 นสุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายท่ามกลางเพื่อนดาราที่มาร่วมส่งพระเอกดังวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญดอกไม้จันทร์ประธานนำขึ้นวางบนจิตตกาธานในพิธีชาปนกิจศพอ๋อมอัคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากต่อสู้จากอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีต่อมาเวลา 12:30 นเคลื่อนย้ายร่างของอ๋อมอัคพันธ์สู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายสินตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจตสฤษฎีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ำพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนนัทวัฒน์ไต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการ
และแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของออมอัคคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับออมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมยกมือไหว้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายออมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้คอลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายออมอัคคพันธ์จากทางไกลเอมี่คอลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงออมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้ออมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้เคลื่อนร่างออมอัคคพันธ์ขึ้นเมนสุดเศร้าภรรยาถือรูปพระเอกดังน้องสาวแม่ร่วมพิธี